สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนที่101ของการทุดงควัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงตาบุญชื่นได้ทุดงควัตมาพักจำวัดที่สำนักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ราชการแห่งหนึ่งที่รักษาอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญซึ่งพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้พี่น้องประชาชนนักอนุรักษ์คนที่รักธรรมชาติได้มีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนซึ่งวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธทุดงได้ไกลนะครับตอนแรกแอดมินก็คาดการว่าน่าจะพักที่โรงเรียนบ้านปางแปกระยะทาง26กิโลเมตรนี้หลวงตาจะทุดงถึงหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นภูเขาสูงสูงต่ำต่ำทางเดินบนไหล่เขาเป็นธรรมชาตินะครับแต่ด้วยความตั้งใจและด้วยความแข็งแกร่งของธาตุขันของหลวงตาบุญชื่นทำให้หลวงตาได้ทุดงได้ไกลวันนี้ระยะทางทุดงนะครับ29กิโลเมตรบนพื้นที่ภูเขาสูงขึ้นเขาลงเขาซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากทีเดียวนะครับการเดินทางบนเขานี้การกลับรถหรือการจะขับรถนี่ก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากสำหรับประวัติของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ที่อำเภอปายมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอปายอำเภอปางมะผ้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีพื้นที่ราบอยู่น้อยมากจึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายเช่นแม่น้ำปายแม่น้ำหลวงแม่น้ำน้อยแม่น้ำลางแม่น้ำสง่าโดยในอดีตพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่น้ำปายฝั่งขวาตอนบนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์มีพันไม้หลายชนิดและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมกรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อปีพ.ศ. 2515คณะปฏิวัติได้มีประกาศคณะปฏิวัติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2515บริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำปายให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายมีเนื้อที่ความรับผิดชอบทั้งหมด 738,085 ไร่ทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญเป็นป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังและป่าสนเขาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นหมีควายเลี้ยงผากวางกวางผาเก้งหมูป่าสัตว์ปีกเช่นนกยูงไก่ฟ้าหลังขาวนกแซงแซวหางบ่วงใหญ่นกพญาไฟพันเหนือนกปลอดหัวโขนนกเอี้ยงสาริกาสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูเหลือมงูเห่าเต่าปูรูตะกรวดแลนจิ้งจกหางเรียบจิ้งเหลนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเช่นคางคกบ้านกบบัวกบเขาท้องลายเขียดหลังปุ่มอึ่งปากขวดเป็นต้นซึ่งทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าหายากเหล่านี้นับวันใกล้จะสูญพันธุ์ลงทุกขณะนะครับหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจึงมีหน้าที่ในการคุ้มครองตรวจตราผู้ที่สัญจรไปมาแล้วก็เข้มงวดกวดขันในการล่าสัตว์ป่าหาของป่าของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ภูเขาแห่งนี้นะครับหากทรัพยากรธรรมชาติของเราหมดไปโอกาสที่จะกลับมาทดแทนเขียวดังเดิม
และสัตว์ป่าอาศัยชุกชุมดังเดิมนั้นก็เป็นไปได้ยากในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้ทำวัดเช้าบิณฑบาตเช้าอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ริมถนน1095และหลังจากทำวัดเช้าบิณฑบาตเช้าเรียบร้อยหลวงตาก็ได้ทุดงเข้าวัดตามเส้นทางที่แอดมินได้นำเสนอไปในช่วงเช้าซึ่งแอดมินได้ดูทางดาวเทียมนะครับนำข้อมูลพื้นที่ที่สวยงามเส้นทางที่สวยงามมาให้พี่น้องได้รับชมไปแล้วในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายวันนี้ก็เป็นการทุดงเข้าวัดเข้าพักที่จำวัดโดยลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดก็ไปเตรียมสถานที่พักระหว่างทางแล้วก็สถานที่พักในตอนเย็นนะครับซึ่งการเดินทุดงในวันนี้ตามที่แอดมินได้เรียนไปโรงเรียนที่ลูกศิษย์ลูกหาคาดหวังแอดมินก็คาดหวังว่าหลวงตาจะได้พักที่โรงเรียนปางแปกนะครับระยะทาง26กิโลเมตรนั้นก็เป็นระยะทางที่คิดว่าน่าจะไกลเกินไปแต่พอเดินจริงๆแล้วหลวงตาท่านเดินได้ทุดงได้ไกลมากกว่านะครับนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของธาตุขันธ์ความตั้งใจความมุ่งมั่นของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธซึ่งการเดินทุดงบนพื้นที่ป่าเขานั้นประชาชนมีน้อยหลวงตาอาจจะมีสมาธิในการเดินที่มากกว่านะครับก็เลยทำให้การทุดงด้วยความรวดเร็วในค่ำคืนวันนี้เราก็มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนหากท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่สถานที่แห่งนี้ก็สามารถที่จะจองที่พักหรือว่ากางเต็นท์นอนพักได้นะครับก็คอยติดตามรับชมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ